เปลี่ยนจุดจูนิโยปัดลูกนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับออกเยอะครับข้ามให้จูนิโยเล่นวางไว้สับไรบงโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายลูกนี้นี่อามี่ประกบกันไม่ดีแล้วนะครับแล้วปัดลูกนี้ทศวรรษตรงตัวครับนัดที่แล้วที่ประตูชนะราชนาวี 1-0 เนี่ยเติมเกมขึ้นมาบ้างครับธนพัฒน์ขอพายก็เป็นนิพนธ์นะครับนิพนธ์แทงทะลุช่องลูกนี้สายตามน้ำโอ้โหปัดไม่ได้จังหวะ2ยังอยู่ในระยะครับเก็บได้ครับวีระโอ้โหต้องชมบอลทะลุช่องของทศวรรษอีกทีนึงเข้าซ้ายลูกนี้แหววางซัดไกลเลยครับนิพนธ์คำทองใช้ลูกทีเด็ดของตัวเองก็ยังแม่นซึ่งก็เป็นนักเตะต่างชาติเป็นแกรี่สตีเวนก็เริ่มฝึกลูกฝึกนั่งแล้วครับเทรนเนอร์ของทางอามี่มงค้ำก็มาติดเข้าทางมงคลซัดด้วยขวาเน้นๆลงไปจนชานแล้ววีระเอ้าโอ้โหวีระไม่เจอบอลกลายเป็นนิพนธ์ตัวเล็กนิดเดียวครับมงค์จะจ่อเข้าไปเลยโอ้โหนึกว่าจะรอดแล้วครับช็อตไปเฉยๆเลยครับวีระดูอีกทีครับจังหวะแรกเนี่ยเปิดมาแล้วมงคลครับเก็บตกได้ซัดหน้ากรอบเนี่ยโทษชนคานแล้วดูครับวีระเนี่ยดูเหมือนจะบังได้ไม่มีอะไรแล้วไม่ยอมกระโดดใช้มือรับครับโอ้โหเนี่ยไม่ยอมกระโดดครับเกิดอะไรขึ้นครับดูเนี่ยครับอยู่ๆก็ไปกาจังหวะบอลแล้วไม่กระโดดเลยครับประมาทเหมือนไม่รู้ตัวว่ามีตรงนั้นเนี่ยมีนักเตะของอาร์มี่อยู่ใกล้ๆนะครับโอ้ยืนก็ไม่ให้เสียงกันด้วยแต่ว่าตรงนั้นโอ้โหถือเป็นความรับผิดชอบของวีระเต็มๆนะครับเนี่ยครับแกรี่สตีเวนยังสวยครับจูนิโญ่เข้ากรอบให้โทษไปสุดเส้นหลังแล้วยิงยับเข่าแรกโอ้โหเป็นเซฟจะครั้งแรกของฮัสซันซันนี่เลยก็ว่าได้ครับในเกมนี้โอ้โหยิงเองครับซ้ายข้างเดียวกลางครับจังหวะจูนิโญ่ลุยลากกระชากใช้ความคล่องตัวหนีทางชัยวัฒน์นั่นคนออกขวาไปครับตั้งป้อมแล้วเปิดเข้ากลางโอ้โหมองไม่ถึงแล้วก็ยิงลูกนี้จูนิโญ่โอ้โหตั้งเท้าไม่ดีครับข้ามคาไปเฉยเลยโอกาสแต่ว่าแม่ยังเจาะไม่เข้าเองครับนี่ครับมันน่าจะโดนตั้งแต่ลูกบ่งเลยครับที่เปิดคอสเข้ามาจากขวาเนี่ยโอ้โหกระดกพลนะครับกระดกพลครับใช่เป็นทางฝั่งอามี่เก็บบอลได้ก่อนทิ้งออกมาซ้ายสวยครับหลุดวิชานมาแล้วรับเข้าไปเล็งแล้วยิงยัดเสาแรกเลยครับโอ้ไปเลือกเล่นเองครับลูกนี้มีเพื่อนประคองมา2คนในกรอบแล้วครับเล็งเหมือนจะจ่ายแต่เลือกจะยิงยัดอัดที่เสาแรกครับจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจระหว่างเล่นเล่งแล้วเปิดเข้าไปเจอกันข้างในเสาไกลมงกลับมาแล้วมง3ต่อลูกนี้ก็ปลดออกไปเข้ามาได้โอ้โหนิดเดียวครับฮัสซันซันนี่ยังเร็วพอที่จะบล็อกจังหวะสุดท้ายไว้ได้เจ็บแล้วครับโอ้โหปะทะกันครับแค่ฟีลาพลมงสะบัดจังหวะนี้กนกพลกนกพลลงมาแล้วได้โขกแบบนี้สองโกสินโกสินจะใช้โอกาสแบบนี้ในการยึดมือหนึ่งกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ายังถ่ายไปได้เรื่อยๆครับไคฮิราโนะยังมีความเร็วอยู่หักข้อเปิดกลับเข้ามงเน้นๆโอ้โหมงย้อนออกไปเฉยเลยครับเบนเวนเดลูลูกนี้ต้องเป็นประตูย้ำครับมงไม่ได้ได้ยังไงครับดูอีกทีครับบอลคอสมาแล้วแกตัวสูงใหญ่ขนาดนี้ยืนมาเก่งคองรอมงไปมงย้อนเกินไปครับโอ้แบบนี้ครับนิพนธ์วางยาวขึ้นมาสวยมากครับแล้วลูกนี้ถึงก่อนเรียบร้อยครับ 2-0 ฝังเลยครับนาที90พอดีครับโดยทางเมลวินเดลูครับโอ้โหจบเลยครับแบบนี้จบได้ท้ายครึ่งแรกแล้วก็ท้ายครึ่งหลังนะครับโอ้โหถึงความผิดหวังได้จริงๆครับเพราะว่ามันตามลูกเดียวแต่พอโดนลูกนี้มันจบเลยครับเนี่ยครับโอ้โหกองหลังเติมขึ้นไปหมดคือมันต้องเติมเพราะว่าตามอยู่นะครับพอดันขึ้นไปสูงโดนสวนมาแล้วโอ้โหจะบอลยาวหลุดเดียวๆแบบนี้มันไม่รู้จะปิดยังไงครับนพลปั่นโด่งเข้ามามงได้แล้วพักนี่ต่อชนคันตั้มอีกทีเข้าครับอย่างน้อยยังมีประตูคืนมาได้นะครับในเกมนี้ตีไข่แตกได้ครับของ TOT ไม่อยากจะเสียอยากจะคลีนชีทครับเดี๋ยวดูครับบอลโด่งคอสมาแล้วโอ้โหตกโล่งๆจริงๆมันน่าจะเข้าในจังหวะที่คาวามูระนะซัดแล้วครับแต่คาวามูระได้ดีดชนคานแล้วยังมีดาบ2อย่างลีจุนเก๋ครับ
ลูกแบบนี้ก็ไม่รู้จะทานทนยังไงเหมือนกันนะครับโดนชาร์จเน่งๆแบบนี้ครับสุดท้ายก็จบก็เป็นทางด้านของ TOTSC ครับที่แพ้ให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดไปนะครับ1ประตูต่อ2นะครับโดยที่อาร์มี่ได้จากนิพนธ์คำทองนาทีที่44แล้วก็เมอร์วินเดลูนาทีที่90ก่อนที่ลีจุนกิครับจะทำประตูตีไข่แตกให้กับ TOT ได้ในนาทีที่94ก็ไม่ทันเลยครับแพ้ไป1ประตูต่อ2ครับนี่เท่ากับว่า2นัดครับเป็นทางอาร์มี่ยูไนเต็ดที่เก็บได้6คะแนนเต็มตอนนี้อันดับขยับขึ้นสูงไปเป็นจ่าฝูงของลีกแบบชั่วคราวก่อนนะครับต้องไปดูผลการแข่งขันของทีมอื่นๆรวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยในขณะที่ TOT ออกสตาร์ท